สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวตุลในรอบพระจันทร์นี้นะคะสำหรับชาวตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาโน22กันยาถึง21ตุลาคมโดยประมาณนะคะโอเควันนี้วันที่ทำวิดีโอวันที่18มิถุนายนเดี๋ยวแจงขอย้อนความ1 วันคือวันที่17มิถุนายนจนถึงวันที่4พฤศจิกายนจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์ถอยหลังนะคะกลับไปจนถึงองศาแบบ0 องศาเลยนะคะในราศีมีนซึ่งเขาจะอยู่ในเรือนที่6ของคุณนะเรือนที่6มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานประจำลูกน้องบริวารสุขภาพการทำอะไรที่เป็นชีวิตประจำวันสัตว์เลี้ยงการทำงานการกุศลนะคะทีนี้ดาวเสาร์ถอยหลังเข้าราศีมีนคือมันอยู่ในราศีมีนอยู่แล้วแหละแต่มันเดินถอยหลังสเต็ปไปนะคะยาวจนถึงวันที่4พฤศจิกายนโอกาสที่มีก็คือการตรวจสอบความจริงเกี่ยวข้องกับเรื่องงานให้มันชัดเจนเกี่ยวข้องกับลูกน้องเอ๊ะเขาทำอะไรถูกทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือของคุณหลักๆอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกของคุณชีวิตประจำวันที่ทำมันส่งผลที่ดีกับในเรื่องของความบันเทิงคุณหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับลูกคุณหรือเปล่าสิ่งที่ทำทุกวันมันตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในเรื่องของลูกในเรื่องของความชอบกิจกรรมสันทนาการคุณหรือเปล่าหรือแม้แต่ลูกน้องลูกจ้างเขาทำอะไรที่วางแผนการใช้ชีวิตของคุณนะคะที่มันส่งผลกับตัวคุณแล้วส่งต่อใช้คำว่าเวลาว่างของคุณหรือเปล่านะคะมันเป็นการตรวจสอบความจริงให้มันมากขึ้นการท้าทายความท้าทายคือการที่ตัวเองอ่ะกลัวว่าตัวเองอ่ะติดกับอะไรบางอย่างเป็นพิเศษติดก็คือ addiction ความติดสบายติดกินแล้วนอนผ่อนคลายจนไม่ดูแลตัวเองสุขภาพกินอะไรที่มันไม่ดีอ่ะแล้วกินอยู่นั่นแหละแบบนี้ก็ได้นะคะมันเองยกตัวอย่างนะมันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนโครงสร้างที่ได้ทำมาโครงสร้างสตรัคเจอร์ก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การโครงสร้างในเรื่องของการทำงานช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่ได้กลับไปทบทวนเรื่องราวที่สะสางหรือว่าสร้างยังไม่เสร็จนะคะลองมองย้อนกลับไปเมื่อเดือนประมาณเดือนมีนาคมว่ามีอะไรที่มันเกิดเหตุการณ์ที่เราสูเรายังไม่สร้างไม่เสร็จสะสางไม่เสร็จต้องกลับไปทำใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าดาวเสาร์กับราศีมีนนะคะปกติมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เสาร์เนี่ยมันเป็นโครงสร้างสตรัคเจอร์ความเป็นจริงขอบเขต boundary การมองอะไรจากตาเนื้อคือมันเห็นจริงนั้นจริงๆอ่ะความจริงอ่ะนะคะแต่ว่าราศีมีนเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่เพ้อฝันจินตนาการโลกสวยนะคะแล้วก็ต้องมองจากเขาเรียกว่าตาที่สาม Third Eye คือการเหมือนทำอะไรที่มันดูเหนือธรรมชาติหรือว่าการใช้แบบ visualization คือมันต่างกันมากๆทีนี้การถอยหลังกลับครั้งนี้มันจะกลับไปถึงที่0 องศาเลยนะคะเป็นการบอกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นๆจากการที่คุณอาจจะหลีกเลี่ยงเรื่องการแบบโดนจำกัดในเรื่องของขอบเขตในเรื่องของรากฐานในเรื่องของวินัยในเรื่องของการทำงานที่มันมีระบบระเบียบแบบแผนมาสักพักแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเจอเรื่องที่ยากหน่อยเป็นเรื่องที่อาจจะหนีมานานอาจจะต้องรู้สึกว่ารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดโดยเฉพาะในเรื่องของคำมั่นสัญญาให้สัญญาใครไว้ตอนนี้รู้สึกแบบมันต้องกลับไปทำสิ่งนั้นน่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่รู้สึกเหมือนบางครั้งอ่ะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่รู้สึกว่าพิสูจน์ไม่ค่อยได้ด้วยเหมือนกันนะคะเหนือสิ่งเหนือธรรมชาติพูดง่ายๆตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกติดกับอะไรบางอย่างหรือว่ารู้สึกไม่พอใจในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าติดกับเรื่องเนี้ยหลีกหนีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานเงินสุขภาพความสัมพันธ์การเติบโตมันจะค่อนข้างดูแบบช้าๆนะคะคุณอาจต้องวิเคราะห์ลึกๆดีๆ
โดยที่ว่าสิ่งที่มันจะเข้ามาให้คุณได้วิเคราะห์ค่ะมันอาจจะมาผ่านเพลงงานศิลปะการสวดมนต์การทำสมาธิการเดินทางหรือแม้แต่กูรูจะช่วยคุณได้คนที่มีราศีกันธนูเมถุนระหว่าง0 ถึง 7 องศาซึ่งหลักๆของคุณต้องบอกว่าหรือมันอาจจะไปตกในเรื่องของสุขภาพกายใจในเรื่องของการเดินทางใกล้และไกลนะคะมันจะค่อนข้างเหมือนต้องรับผิดชอบบางอย่างมากเป็นพิเศษมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงมาจากภายนอกแล้วก็มันเหมือนกับได้รับบททดสอบที่มากขึ้นให้คงไว้ซึ่งศรัทธาเหมือนกับราศีมีนก็คือความศรัทธาเฟสเนาะแล้วก็เหตุการณ์ที่นี้ทำให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณได้เข้าใจโลกได้มากขึ้นคนที่มีราศีลัคนาหรือว่าดาวจันทร์อยู่ในมีนนะคะก็จะเจอประสบการณ์เกี่ยวข้องกับวิธีกรรมคือการกระทำถึงสิ่งที่มันจะเจอมาในอดีตในเรื่องอำนาจในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นของคุณก็คืออาจจะแบบต้องดูเรื่องงานนะคะเป็นสำคัญเรื่องงานเรื่องลูกเนาะแต่ทีนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในแง่ที่คุณได้มีการตั้งรับเรียนรู้และผ่านไปให้ได้ถ้ามันผ่านไปแบบเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเติบโตอะค่ะแล้วก็มันเป็นเหมือนของขวัญที่จะเข้ามาบอกคุณโดยการถอยหลังครั้งนี้นะคะเขาจะมาสอนในเรื่องของความศรัทธาความเชื่อจิตวิญญาณ addiction ความติดการหนีการสร้างขอบเขตในชีวิตด้วยความคิดที่เติบโตแล้วก็การที่คุณแบบมีสติตั้งมั่นนะคะมันช่วยได้นะคะทีนี้ New Moon นะคะในราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่แรงคุณหนึ่งเลยนะเมถุนจะอยู่ในเรือนที่เก้าเรือนที่เก้าอยู่ห้องความเชื่อการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ soul searching การศึกษาระดับสูงนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่ๆไอเดียใหม่ๆคุณอาจจะต้องฟังสัญชาตญาณของคุณให้ดีในช่วงเวลานี้ว่าฉันต้องเดินทางไกลแล้วแหละฉันต้องปฏิบัติธรรมแล้วแหละฉันต้องเปลี่ยนความเชื่อใดๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งความเชื่อมันก็มาจากการที่คุณศึกษาสิ่งนั้นๆให้มันลึกลงไปกว่าเดิมความเชื่อมั่นความมั่นใจจริงๆแล้วมันมาจากข้อมูลหลักฐานบรรยากาศคือถ้าคุณรู้จริงกับสิ่งไหนคุณจะเชื่อมั่นใจกับสิ่งนั้นมากๆตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณมีข้อมูลที่มันมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นแน่ๆโอกาสที่มีก็คือการฟังสัญชาตญาณของตัวเองการก้าวข้ามความผ่านความรู้สึกที่แบบไม่ชัดเจนไปให้ได้ความท้าทายคือการแยกแยะระหว่างฟิกชันนิยายหรืออันไหนเป็นแฟกต์ก็คือเรื่องจริงการมีความคิดที่เป็นบวกอะค่ะให้ได้นิมูลรอบนี้นะคะเกิดมาจากองค์ประกอบหลายๆอย่างซับซ้อนเหมือนพัซเซิลจิ๊กซอว์คุณอาจต้องแบบใช้สมองเยอะหน่อยก็ว่าได้ในช่วงนี้ต้องค่อยๆแกะทีละชิ้นออกมาเพื่อไขความลับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะแล้วก็เริ่มจากพลังงานของเมถุนนะคะนิวมูนเนี่ยมันเหมือนกับการเริ่มต้นแต่นิวมูนมันคือเหมือนกับสองสิ่งที่มันตรงข้ามกันเป็นสัญลักษณ์ของฝาแฝดเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่มันเป็นหลายๆอย่างพร้อมๆกันหรือว่ายินอย่างทำให้มันตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงทีนี้มันเป็นการเริ่มต้นของการให้สัญญาบางอย่างซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมาจากภาวะไม่มั่นใจโดยเฉพาะในเรื่องงานนะในเรื่องงานในเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องกับลูกน้องบริวารเนี่ยค่ะความเชื่อหรือว่าการเริ่มต้นที่บอกมาข้างต้นอ่ะมันเหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจเบลองงนะคะรู้สึกว่าเหมือนฝันเหมือนเกินจริงอ่ะมันเข้ามาพร้อมความตื่นเต้นบางครั้งจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเยอะเกินไปแยกแยะไม่ค่อยออกว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันเพ้อฝันสแกมเมอร์หรือเปล่าหรือว่าเรื่องจริงเพราะฉะนั้นต้องมีสตินิดนึงเนาะฉลาดคิดฉลาดหาข้อมูลมากๆมันจะได้เป็นเข็มทิศนำทางคุณไปสู่สิ่งที่ใช่ให้ได้อย่าเพ้อเยอะอ่ะอย่าเพ้อเจ้ออ่ะอยู่ตรงมองมันจริงจะดีมากนะคะถามว่ามันจะเจอสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นได้ไหมบอกว่าได้
เพราะเสามาฉากพุธบางคนจะบอกว่าปกติมุมฉากมันไม่ดีไม่ใช่หรอใช่ค่ะมันไม่ดีแต่ถ้าแบบมันเป็นลักษณะของการที่เราคิดแล้วมันเหมือนกับเจอเรื่องยากๆให้เราได้ตัดสินใจที่มันแบบรอบคอบมากยิ่งขึ้นมันเป็นการทำให้คุณเท้าติดดินนะคะในการเริ่มต้นสิ่งที่คุณรู้สึกมันมีอาการเบลอเบลองงไม่มั่นใจความเบลอความงงเกิดขึ้นได้แต่คุณก็ต้องใช้สติปัญญาทั้งหมดที่มีเนี่ยค่ะคิดทบทวนให้มันหลายครั้งนะซับซ้อนนิดนึงอ่ะทำให้คุณจบมั่นใจได้มากขึ้นอาจจะมีความรู้สึกคิดลบนิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการถ่วงดุลคุณได้ดีมากๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาผ่านแบบมายอะค่ะจิตใจของคุณโดยตรงอะค่ะที่เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นสองครั้งเสมอในชีวิตหนึ่งในสมองคือ mind visualization การมองเห็นภาพกับสองคือเกิดขึ้นเรื่องจริงคือถ้าคุณกล้าคิดกล้าฝันเช่นเหมือนใจอย่างเงี้ยใครจะคิดว่าแบบจะมาต่างประเทศแต่เราฝันเราคิดว่าเราจะมาให้ได้มันก็เกิดขึ้นจริงได้คุณก็เหมือนกันช่วงเวลานี้ค่ะมันเป็นช่วงที่คุณต้องกล้าฝันนะกล้าฝันใหญ่อะแล้วจริงๆสมองมันแยกไม่ออกว่าไหนเรื่องจริงเรื่องฝันเพราะฉะนั้นถ้าแล้วมันจะดึงดูดสิ่งพวกนี้เข้ามาในชีวิตได้เนาะเหมือนที่เขาบอกว่า be do have ถ้าคุณเชื่อคุณจะทำแล้วคุณก็จะผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณต้องการแน่ๆเพราะฉะนั้นคุณต้องกล้าคิดก่อนนะกล้าฝันก่อนนะคะ19 มิถุนายนพฤหัสเซกทายเสาร์พฤหัสตอนนี้อยู่ในเรื่องของการเงินการลงทุน passive income other people money มันขยับขยายเรื่องการเงินคือดีมากๆอยู่แล้วจัดระบบระเบียบแบบแผนได้ดีมากคนเก่าๆเพื่อนเก่าสังคมเก่าบ้านเกิดเมืองนอนนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีในการสร้างงานสร้างเงินให้กับคุณนะคะมั่นคงให้กับคุณ21 มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎก็ต้องบอกว่ากรกฎเป็นเดือนที่10ของคุณแล้วมันก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงความสำเร็จโด่งดังทำอะไรที่มีคนเห็นสปอตไลท์ไฟส่องหน้ามันเป็นช่วงเวลาของการประเมินตัวเองในช่วงเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกใจดีมีเมตตามีสัมพันธ์ที่ดีเห็นอกเห็นใจอารมณ์อ่อนไหวค่อนข้างจะตั้งรับปกป้องเก็บทุกรายละเอียดในเรื่องงานนะแล้วก็ในบางเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกว่ามันปล่อยผ่านไม่ได้เลยอ่ะแล้วคุณจะค่อนข้างการ visualization การจินตนาการของคุณนะคะมันจะมีพลังมากแล้วก็ความสบายใจความสุขการได้ผ่อนคลายจะมีความสำคัญกับคุณมากๆในช่วงเวลานี้เป้าหมายมันใหญ่ขึ้นสิ่งที่คุณเห็นนะมันชัดแล้วก็เป็นเป้าหมายที่คุณรู้สึกว่ามันดูมันเป็นเป้าหมายที่เกินฝันแต่ทำได้นึกไหมวันที่21 มิถุนายนเนี่ยค่ะมันเป็นวันที่กลางวันโซลติสใช่ไหมเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีการเข้าสู่พลังงานของกรกฎเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะมีความภาคภูมิใจกับรูทกับรากกับบรรพบุรุษกับรากเหง้าต้นตระกูลบ้านเกิดเมืองนอนเพราะว่าอดีตเนี่ยบอกปัจจุบันทั้งหลายแหล่นะไม่เกี่ยวไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนะคะคุณลองสังเกตดูสิ่งที่คุณเป็นวันนี้มันก็มาจากอดีตสิ่งที่คุณเป็นอย่างนี้ก็มาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่คือถ้าเราเป็นต้นไม้อะช่วงเวลานี้คุณจะเข้าไปดูรากว่ารากมันเป็นยังไงรากมันเหี่ยวรากมันเฉารากมันสมบูรณ์รากมันลงลึกอะไรเงี้ยมันอยู่ที่รากที่รูทของคุณต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ค่ะเป็นการที่คุณได้ทำงานจากที่บ้านหรือว่ากลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเป้าหมายงานทุกอย่างสิ่งทำเพื่อครอบครัวเป็นหลักแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเยียวยา
รักษาความเจ็บปวดความบาดแผลในอดีตซึ่งช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะที่ได้ทำตรงนั้นถัดมาพุธเข้าสู่ราศีกรกฎเช่นกันก็เป็นช่วงเวลาที่มีการสื่อสารออนไลน์ออฟไลน์ที่มันต้องติดต่อเรื่องงานเยอะมากๆแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะทั้งแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการที่ถ้าเราจะเอาแบบมูลหน่อยก็จะบอกว่าสิ่งนี้มันแบบแวบรู้ว่าต้องติดต่อคนไหนอะไรยังไงหรือว่าคุณมีความคิดเกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเดินทางไกลการใช้ความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่าการเรียนต่อระดับสูงหรือว่าการทําอะไรที่เป็นออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายนักกฎหมายพวกนี้ก็จะค่อนข้างเสริมคุณเป็นอย่างดีทีนี้30 มิถุนายนเนปจูนเดินถอยหลังอยู่ในเรื่องงานคุณจะเห็นทุกอย่างสิ่งภาพมันจะชัดเจนแบบนี้มากๆอะค่ะถ้าที่ผ่านมารู้สึกแบบเบลองงไม่มั่นใจตอนนี้คือทุกอย่างสิ่งมันจะดีกว่าเดิมมากๆแล้วฟูลมูนในราศีมังกรวันที่3 กรกฎาคมนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่เรือนราศีมังกรคือเรือนที่สี่เรือนครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวทุกอย่างสิ่งที่มาจากบ้านมาจากบ้านเกิดนะคะโอกาสที่มีก็คือการทำสัญญาในความสัมพันธ์แล้วก็การปลุกยักษ์ในตัวคุณความท้าทายก็คือการปลดปล่อยการควบคุมในชีวิตอะค่ะไปให้ได้การก้าวข้ามผ่านความไม่ไว้ใจในบางเรื่องในชีวิตไปให้ได้ฟูลมูนเนี่ยบอกถึงความแข็งแรงการมีเหตุการมีผลเพราะมันเกิดในราศีมังกรเนาะการมีทรัพยากรเหลือล้นเพราะสำคัญมันมีดาวพฤหัสที่มาทำมุมแบบ abundance mode จ้าอยู่กับฟูลมูนและพฤหัสคุณอยู่ในเรือนที่8เรื่องการเงินการลงทุน passive income other people money การเงินคนอื่นพวก network marketing ประกันภาษีกองทุนหุ้นทุกอย่างได้หมดเงินไหลทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายยิ่งถ้าทรัพยากรนั้นๆมาจากครอบครัวมาจากคนในครอบครัวมันดีมากๆนะคะลองมองย้อนไปเมื่อประมาณธันวาคมปี2022ดาวพฤหัสเนี่ยเขาเข้ามาให้รางวัลกับคุณในเรือนที่8ก็คือเรื่องการเงินทั้งหมดนี่แหละในเรื่องวัตถุในเรื่องการเงินความมั่งคั่งความปลอดภัยเซคเคียวในชีวิตเซคเคียวอุ่นใจแบบรู้สึกปลอดภัยอ่ะแล้วก็ทรัพยากร resources นะคะการทำงานที่มันมั่นคงมากขึ้นมีงานการทำที่มันมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็สิ่งนี้คือจริงๆมันความหมายมันพ้องๆกันเนื่องจากพฤษภแล้วก็มังกรมันเป็นราศีธาตุดินเหมือนกันหลักๆเลยก็จะเน้นในเรื่องของวัตถุ material ด้วยความที่ดาวจันทร์อยู่ในราศีมังกรต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่คือจันทร์เนี่ยจันทร์เป็นอะไรที่นุ่มนวลอ่อนโยนใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนั้นแต่ด้วยหน้าที่การงานความรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่คือคุณต้องทำให้ได้อะมุ่งเป้าไปที่การทำงานให้มันสำเร็จเพราะทุกอย่างสิ่งมาจากครอบครัวตั้งเป้าไว้ปักหมุดธงชัยไว้แล้วว่าทุกอย่างสิ่งฉันทำเพื่อครอบครัวดาวอาทิตย์อะค่ะอยู่ในราศีกรกฎปกติกรกฎเนี่ยจะแปลถึงบ้านแปลถึงคุณแม่ความรักความสมดุลความสำเร็จการทำอะไรที่ทำด้วยใจตั้งเป้าไปให้กับตรงกับความต้องการในใจความเป็นเด็กในใจเสาร์อยู่ในราศีมีนทรายกับดาวอาทิตย์มันก็พ้องกันอะสิ่งที่คุณทำทุกวันที่มาจากเรื่องงานเรื่องครอบครัวความมั่นคงในชีวิตก็คือต้องการเป็นที่ประจักษ์อะคือมันไม่ใช่บังเอิญนะไม่ใช่โคอินซิเดนต์นะแล้วก็คุณอาจต้องการการหยุดพักบ้างแต่มันเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาเพราะว่าเวลาที่มันมีดาวจันทร์อยู่ในมังกรเนี่ยคือถ้าไม่เสร็จไม่เลิกอ่ะ
อดทนขยันตั้งใจให้มันสำเร็จให้ได้เท่านั้นไม่ได้ไม่ได้เนอะไหมคุณลองดูดีๆในช่วงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องเด่นดังดวงดีคือเรื่องการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานการทำงานแบบ professional นะคะคือคนที่แบบทำอะไรแบบ professional อ่ะทำอะไรมันก็ได้เงินอยู่แล้วเนอะไหมทำอะไรแบบขำๆเล่นๆก็เป็นมืออาชีพมือสมัครเล่นอ่ะมือสมัครเล่นก็ทำไมก็เสียตังค์อ่ะเหมือนร้องเพลงอย่างเงี้ยถ้าร้องเพลงเล่นๆขำๆไปร้องคาราโอเกะแล้วก็เสียตังค์แต่ให้ลิซ่ามาร้องเนี่ยก็ได้ตังค์อยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมมันคือเหมือนกันอ่ะอะไรที่เราทําเป็นมืออาชีพไม่ว่าอะไรก็ได้เงินนะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นจังหวะเวลาของการทํางานให้มันเป็นมืออาชีพเป้าหมายชีวิตสําเร็จปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อเราได้เจอสิ่งที่ต้องการเป็นความฝันเป็นเป้าหมายของเราอะค่ะในวันเด็กมันก็จะคือบางทีมันจะกลับไปนึกถึงสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งบางทีบางคนเนี่ยลืมไปแล้วหรือบางคนเกิดมาไม่มีความฝันเลยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรียนลมพัดไปทางไหนก็ไปแต่จังหวะนี้ไม่ใช่ความฝันคุณชัดเจนมากๆถ้าเราอนุญาตให้จักรวาลนะคะแสดงให้เราเห็นถึงสิ่งที่เราต้องการฉันใดฉันนั้นคือความฝันเป้าหมายในชีวิตอะจะเป็นจริงได้แน่ๆก็ต้องกลับมาถามตัวเองอะย้อนนิดนึงว่าเออแล้วฉันเนี่ยแล้วกูเนี่ยความฝันเราคืออะไรมีไหมหรือไม่มีหรือไปเรื่อยๆถัดมา22 กรกฎาคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์เดือนที่11ในเรื่องของมันคือมันชัดอะเดือนที่11คือการทำงานเป็นทีมการทำแบบความฝันเป้าหมายคุณจะชัดเจนกว่าเดิมมากแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแบบเด่นกับในเรื่องสังคมวงสังคมมากๆกันนะคะกลุ่มคนเจอคนแบบนักหน้าหลายตาไฮโซดูดีโก้หรูแบบเนี้ยเป็นไปได้วันที่โอเค28 กรกฎาคมคือดาวพุธเข้าสู่ราศีกันก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมาแพลนว่าทำอะไรดีทำงานสิ่งนี้อยู่เบื้องหลังมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง1 2 3 4 5เป็นช่วงเวลาที่อาจต้องติดต่อต่างประเทศออนไลน์เยอะหรือว่าเป็นการใช้ความเชื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่กับตัวเองนิ่งๆอ่านหนังสือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้1 สิงหาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกุมก็คือเรือนที่5ของคุณในเรื่องของความชอบการมีบุตรตั้งครรภ์การได้ทำอะไรเพื่อตัวเองต้องบอกว่ามันเป็นฟูลมูนคือการจบเริ่มต้นแต่การจบเนี่ยเห็นไหมว่าพลูโตมากุมแสดงว่ามันเป็นเหมือนแบบเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงอะค่ะตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแบบต้องเปลี่ยนหนักมากสิ่งที่เปลี่ยนมันหลักๆเลยเนี่ยมาจากการ1การให้คุณค่าตัวคุณเอง2วัตถุเรื่องบ้านเรื่องรถที่มันทำให้คุณส่งผลถึงการเปลี่ยนการเพิ่มอ่ะบางคนมีลูกแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมีตั้งครรภ์ใหม่แล้วมันต้องสึกว่าเน้นไปในเรื่องการได้เงินหรือว่าในเรื่องของการที่คุณรักดูแลตัวเองมากขึ้นคุณก็อาจจะมีการทำงานอดิเรกอะไรบางอย่างที่มันเอื้อกับการที่คุณใส่ใจกับตัวเองแต่สำคัญแล้วอะค่ะสิ่งนี้งานอดิเรกใดๆก็แล้วแต่ที่คุณทำมันสามารถแปลงเป็นงานประจำที่ทำให้ได้รายได้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเอาเลยลุยสู้นะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้ชาวตุลนะคะงาน Queen of Swordsคือการสื่อสารเยอะสำเร็จรุ่งเรืองอุปสรรคมีไหมมีแต่ทำได้ไหมทำได้แน่ๆพูดได้เชื้อเฉือนพูดได้ชัดเจนมั่นใจชัดเจนคือพลังเงิน9 ดาบขออีกใบมันทำไมเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ย9 ดาบแล้วก็มา7 ไม้เท้าเนาะรู้สึกเครียดอะกังวลอาจจะแบบเหมือนกับได้ไม่ตามไม่ต้องการหรืออาจจะมีปัจจัยที่ต้องเสียเงินจากในเรื่องของลูกโรงเรียนหรือเปล่าโรงเรียนลูกจะเปิดเทอมแล้วหรือว่าในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากบ้านมาจากความฝันของเราอันนี้อาจจะเป็นสิ่งสําคัญแต่ถามว่ามันมีศูนย์มันเป็นไพ่เดอะฟูลขึ้นคือเงินคือคุณมีการเริ่มต้นใหม่ๆ
ทำได้แน่ๆเป็นกำลังใจให้เพียงแต่รู้สึกแบบกังวลแต่เราก็เก็บบวกเนาะกังวลอ่ะคือดีมันทำให้เรามีแรงกระตุ้นไปสู่สิ่งที่เราสำเร็จได้ในเรื่องของสุขภาพ The Tower เกิดขึ้นระวังในเรื่องของการเดินตกบันไดตกตึกหรือว่าเป็นลักษณะของการที่มันเหมือนอยู่ๆปุบปับอุบัติเหตุพวกนี้ค่ะถ้าแจ้งเตือนนอดมากกว่านะคะแล้วก็การเรียนมีคนช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ช่วยเหลืออุปถัมภ์การเดินทางไปเรียนต่อดันไกลต่างประเทศไปได้แน่ๆอยู่แล้วในเรื่องของความรักห้าเหรียญการเงินอาจจะมีอิทธิพลกับความรักหรือมันจะเป็นลักษณะของการที่เรารู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยโรแมนติกเลยอาจจะมีภาวะทะเลาะกันบ้างนะคะหลักๆอาจจะมาจากในเรื่องของงานหรือว่าแพชชั่นที่มันไม่ตรงกันเท่าไหร่ก็ต้องปรับต้องจูนกันเข้าใจเขามองเขาในเลนของเขาเลนคือแว่นสายตานะในความเป็นเขาไม่ได้แล้วคุณก็จะเข้าใจเขาได้มากขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ